พระเจ้าให้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆวันคืนวันคืนนะวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่นะพยายามระลึกถึงกุศลให้มากอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นความดีรีบทำเวลาเหลือน้อยเวลาในชีวิตเหลือน้อยไม่รู้ว่าความตายเนี่ยจะมาพรากชีวิตเราไปเมื่อไหร่นะไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้จะไม่ตายพรุ่งนี้จะไม่ตายนะสิ่งที่มีอยู่หมดไปเลยไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อความตายมาถึงนะดังนั้นอะไรเป็นความดีความงามเร่งทำทำซะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะตายเมื่อไหร่สบายใจโอ้สร้างความดีมาเยอะแยะมหาศาลและวิธีวางจิตก่อนตายไม่ต้องไปนึกอะไรให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกพอแล้วอย่างเดียวพระตถาคตตรัสอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเอาจิตมารู้ลมหายใจก่อนตายทำให้ได้อาตมาแนะนำเรื่องนี้ไปหลายครั้งหลายคราวมากโยมคนหนึ่งชื่อโยมเอกอยู่อังกฤษฟังธรรมะอาตมาตลอดส่งคำถามเข้ามาทางเว็บไซต์ในค่ำวันเสาร์แม่เขาป่วยพอดีใกล้จะเสียชีวิตเขาก็เลย โทรศัพท์ไปบอกแม่พอดีเขากลับมาอยู่เมืองไทยเขาก็ได้ข่าวจากพี่สาวว่าแม่ป่วยหนักมากก็เลยบอกพี่สาวว่าให้เอาโทรศัพท์ไปแนบหูแม่หน่อยพี่สาวบอกโอ้แม่ไม่รู้เรื่องแล้วนะบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอาจจะได้ยินก็ได้ต้องคิดในทางบวกกับคนป่วยถ้าเกิดคนป่วยได้ยินล่ะเราไปคิดว่าเขาไม่ได้ยินเขาจะเสียโอกาสพี่สาวก็เลยเอาโทรศัพท์ไปแนบหูแม่นะพอแนบหูเสร็จแล้วเขาก็บอกธรรมะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยให้วางจิตก่อนตายคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดก็บอกซ้ำๆอย่างนี้กับแม่บอกแม่ถ้าแม่ได้ยินเนี่ยช่วยกระพริบตาให้หน่อยหรือกระดิกนิ้วสักนิดหนึ่งก็ได้ปรากฏว่าพี่สาวบอกแม่กระพริบตาและแม่ก็กระดิกนิ้วให้ดูโอ้เขาดีใจมากนะและเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างถึงที่สุดแล้วคือได้ให้ธรรมะพ่อแม่ก่อนสิ้นชีวิตซึ่งคนที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยอานิสงส์คืออะไรถ้าเขาละสังโยชน์5ไม่ได้เขาจะละได้คือเขาจะได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลนะและถ้าเขาละสังโยชน์5ได้แล้วเขาจะได้เป็นถึงพระอรหันต์ปรากฏว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงแม่เสียชีวิตแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยบอกสีหน้าของแม่เนี่ยผุดผ่องมากไปหน้ายิ้มนะไม่มีอาการทุรนทุรายไปแบบนิ่งๆสงบสงบนะบอกโอ้โหได้ช่วยก่อนสิ้นชีวิตไม่นานเลยนะและถ้าอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ได้เป็นถึงอนาคามีบุคคลเพราะในพระสูตรที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ที่ไปสอนกับพระผัดคุณะพระผัดคุณะเนี่ยขาดสติเวลาตายเจ็บท้องมากปวดหัวมากนะบอกทนไม่ไหวพระเจ้าบอกตั้งใจฟังธรรมนะผัดคุณะก็ใช้ความพยายามเต็มที่หลังจากแสดงธรรมแล้วพระเจ้าก็จากไปพระอานนท์บอกหลังจากพระเจ้าจากไปไม่นานพระผัดคุณะก็ทำกาละลงคือตายลงแต่พระอานนท์บอกว่าชวีวันผ่องใสยิ่งนักพระเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรอานนท์ก่อนเขาฟังธรรมะผู้เจ้าเนี่ยเขายังละสังโยชน์5ไม่ได้เลยแต่หลังจากได้ฟังธรรมะผู้เจ้าแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน์5ได้แล้วจึงบอกว่าอานิสงส์6ประการของคนที่ได้ฟังธรรมะของศาสดาก่อนสิ้นชีวิตถ้าเขาละสังโยชน์5ไม่ได้เขาจะละได้ถ้าเขาละสังโยชน์5ได้แล้วเขาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นแม่ของโยมเอกนี่อาการเดียวกันเลยนะได้ฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิตนี่ถ้าไปเชื่อพี่สาวเสร็จเลยเห็นไหมพี่สาวคิดว่าเอ้ยหูฟังไม่ได้หรอกหมอบอกสมองตายแล้วอะไรแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เชื่อ
นะต้องคิดในทางเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ไว้ก่อนเกิดเขาฟังได้ล่ะเอาไปฟังเลยเอาไปฟังก่อนใช่ไหมปรากฏว่าฟังได้จริงๆนะแม่กระพริบตาแม่กระดิกนิ้วนิดหนึ่งนะแรงมันไม่มีแล้วมันนิดเดียวเท่านั้นเองนะเหมือนเพื่อนอาตมาอยู่คนนอนมา4ปีนะเป็นเจ้าชายนิทราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกระพริบตาหูได้ยินตลอดพูดอะไรไปบอกกระพริบตา3ครั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บ3ครั้งกระพริบตาครั้งหนึ่งสิ1ครั้งตอบสนองได้ทางกระพริบตาอย่างเดียวเห็นไหมจิตเขายังอยู่ในกายนะไม่มีใครอยากพิการโยมแต่ไม่รู้ว่าความพิการจะมีขึ้นมาเมื่อไหร่รุ่นพี่อาตมาอยู่คนหนึ่งนะวันนั้นมาที่วัดอาตมาก็ไม่รู้หรอกเขาเป็นนายทหารรุ่นพี่นั่งรถเข็นมาแขนรีบขารีบหมดนะนั่งห้อยหัวห้อยน้ำลายย้อยมาที่ปากอยู่ๆก็เป็นเฉยๆไม่ได้มีโรคอะไรเลยนะนะทำงานอยู่ดีๆแขนขาค่อยๆรีบไปรีบไปรีบไปเรื่อยๆจนเดินไม่ได้ทำงานไม่ได้นะควบคุมร่างกายไม่ได้นะก็นั่งรถเข็นมีคนช่วยเนี่ยโอ้อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะเป็นพันเอกเนาะอยู่ๆก็เป็นไปเฉยๆหมอก็วินิจฉัยไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรนะมันโรคกรรมมาโยมไอ้โรคกรรมนี่หมอวินิจฉัยไม่ออกนะเพราะฉะนั้นทำความดีไว้โยมทำความดีไว้ไม่เสียหลายหรอกแล้วนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่เราก็มีความสุขสบายใจและก่อนตายอย่าลืมไม่ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงลมหายใจนะอันนี้สงหกประการที่คนก่อนตายเนี่ยจะได้คืออะไรจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งถ้าละสังโยชน์ห้าไม่ได้จะละได้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าละสังโยชน์ห้าได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ในสองกลุ่มนี้จะมีสามลักษณะคือหนึ่งได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดจากใครก็ตามเนี่ยเหมือนโยมเอกคนเนี้ยนะเอาคำพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดก๊อปปี้คำพระพุทธเจ้าเลยบอกแม่ตั้งใจฟังนะพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้แล้วก็พูดคำพระพุทธเจ้าไปนะได้นิสงส์เท่ากันนะสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดหรือสามตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะเหลือเฟือแล้วนะเพราะนั้นให้เราทราบว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่บนความไม่แน่นอนและถ้าเราไม่เป็นผู้ประมาทนะเรามีการปฏิบัติภาวนาเราเป็นผู้ไม่ประมาทชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะชีวิตเราเจริญหน่วยงานก็เจริญประเทศชาติก็เจริญโลกนี้ก็เจริญนะคนเราจะมีความรับผิดชอบมีการให้อภัยกันนะไม่กล่าวร้ายต่อกันไม่ใส่ร้ายกันไม่แก่งแย่งกันนะมีความเมตตากันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการฝึกจิตทั้งนั้นดังนั้นการฝึกคนที่ดีคือการฝึกจิตให้ดีเท่านั้นเองเพราะกายวาจาออกมาจากจิตฝึกจิตให้ดีนะและฝึกจิตดีทำอย่างไรนั่งสมาธินะพิจารณาด้านปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้พอแล้วนะ